สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธธเนศสิริพงศ์นะครับอาจารย์ประจำ EFIN School นะครับวันนี้ผมอาจจะพูดเสียงนุ่มแล้วก็เบาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้กลับจากต่างประเทศเลยนะครับก็ตอนนี้อยู่ในล็อบบี้โรงแรมนะครับยังเช็คเอาท์ละเดี๋ยวจะกลับประเทศไทยแล้วนะครับก็เราอยู่กันวันศุกร์ที่19 เมษายนนะเราอยู่กันวันศุกร์ที่19 เมษายนนะครับแล้วก็มีเรื่องสำคัญอัปเดตกันสักนิดหน่อยนะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราอัปเดตเซตกันนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลหนี้ค้างชำระในสินเชื่อครัวเรือนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเราพูดถึงฟันดัมเบลทอลมาแล้วก็ช่วงท้ายก็เหมือนเดิมเนาะติดตามความรู้กันสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เทปที่แล้วลืมด้วยลืมอัปเดตเครื่องมือตัว เล่นหุ้น XD สักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวทบทวนให้นะต้องขออภัยด้วยยิงยาวเลยแล้วก็เดินทางมานะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะที่สถานการณ์เซตนะครับตอนนี้เซตกราฟวีคเนี่ยโดยด้านของทิศทางราคาเนี่ยดูดีมากต้องบอกอย่างนี้พอดีว่าสัปดาห์นี้มันเทรดอยู่แค่ไม่กี่วันเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มันเป็นเกณฑ์ที่เราเคยคุยกันไว้นะครับก็คือว่าเดี๋ยวพอสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะถึงเกณฑ์เชิงเทคนิคอลที่เราต้องเปลี่ยนแนวแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีเกณฑ์แน่นอนตายตัวนะครับแล้วเราก็จะใช้เกณฑ์เรื่องของทฤษฎีดาวในการเปลี่ยนเนี่ยเกณฑ์เปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนสมมติฐานนะครับในด้านของกราฟเทคนิคเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยปิดยืนเหนือเส้นเนี่ยนะครับเส้นเหลืองได้และด้านบนได้เนี่ยนะครับก็ถือว่ากราฟเนี่ยนะครับไม่น่าจะอยู่เรียกง่ายว่าไม่น่าจะไซด์เวย์ดาวน์ละแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่ามันจะไม่ลงนะหมายความว่าถ้าเขาปิดเหนือขึ้นไปได้เนี่ยนะครับต่อไปมันอาจจะลงแล้วแต่คราวนี้ลงอีกรอบนึงเนี่ยมันอาจจะไม่นิวโลแล้วแสดงว่ามันอาจจะมีรอบที่เราให้เราได้ซื้อแล้วอะไรเงี้ยในเชิงเทคนิคนะครับเพราะตอนนี้เขากำลังจะขึ้นโซน1ละนะซึ่งเราต้องเปลี่ยนสมมติฐานแล้วนะครับแต่เนื่องจากวันเทรดมันน้อยดีกว่านะก็ทำให้ปกติวิเคราะห์กราฟเราวิเคราะห์กัน2มุมก็คือมุมของทิศทางแล้วก็มุมของแรงส่งหรืออัตราเร่งซึ่งโมเมนตัมมันน้อยเห็นไหมโมเมนตัมมันค่อนข้างแบบเบามากก็คือว่าวอลุ่มมูลค่าซื้อขายมันต่ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกไอ้ที่ขึ้นตัวเนี้ยดูไม่ค่อยขึ้นจริงจังเท่าไหร่ดูแล้วจะเป็นขึ้นปลอมว่ากันเถอะนะถ้าพูดตรงๆเลยก็คือว่าไอ้ขึ้นรอบเนี่ยมันน่าจะเป็นขึ้นหลอกนะเพราะว่าวอลุ่มมันน้อยและโดยธรรมชาติเนี่ยเราก็จะต้องจำเป็นต้องวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องดูมากกว่า1อย่างคืออันนี้เราดูทิศทางราคารวมแล้วของเซ็ตละโดยธรรมชาติเราก็ต้องไปดูค่านะครับภาพรวมนะครับโดยอย่างฟังก์ชันนะครับเพื่อดู probability analysis นะครับเราก็จะได้ดูว่าเฮ้ยไอ้หุ้นโดยส่วนใหญ่ในเซ็ตมันขึ้นจริงไหมซึ่งที่ผ่านมาใน2สัปดาห์ที่เราผ่านมาเนี่ยค่า ROP ของเซ็ตเนี่ยมันจะประมาณแบบ0นิดๆอะไรเงี้ยนะนี่เป็น 2.30 หมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้หุ้นบวกเนี่ยมันเยอะขึ้นนะ MAI ก็ดีขึ้นเซต50เซต100นี่ดีขึ้นนะครับก็สังเกตว่าจริงๆไอ้สัปดาห์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นจากหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะมันก็ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นเราดูเปอร์เซ็นต์นะโดยเฉพาะหุ้นในเซต50เซต100เนี่ยกลับมาสตรองนะเซต100นี่ขึ้นถึง 47% นะใช่มั้ยแล้วก็หุ้นเซต50ขึ้นถึง 46% นะครับก็ดูดีขึ้นแต่ว่าสังเกตมูลค่าซื้อขายมั้ยคอมเพร์มันค่อนข้างเบาทีนึงก็คือขึ้นรอบนี้จริงๆแล้วมันก็ขึ้นกระจายตัวกันขึ้นจริงนะมันไม่ได้แย่แล้วก็เข้าสู่ฤดูกาล XD นะก็เฮดเซตขนาดเซต HD นะยังขึ้นเป็นบวกเลยใช่มั้ยก็คือว่าตอนเนี้ยโดยโมเมนตัมเนี่ยมันก็พอดูดีต้องบอกอย่างนี้เลยดีกว่าสัปดาห์หน้าก็ยังมีโอกาสนะที่จะขึ้นต่อนะครับแล้วเราก็มาดูกันต่อนิดนึงที่เราคุยกันไว้พอเราดูไลน์60นาทีวีคเนี่ยเราบอกว่ามันมีโอกาสออกกรอบไซด์เวย์ดาวน์แล้วนะเดี๋ยวใครที่รอจะแบบว่าซื้อหุ้นลงทุนหุ้นอะไรใกล้แล้วล่ะส่วนจังหวะนี้นะครับก็คือว่าเราบอกว่าถ้าเกิดว่าเซตเนี่ยอันนี้คือหุ้นใหญ่นะเซต50สามารถเบรก A shape นี้ได้นะยืนเหนือขึ้นไปได้เนี่ยโดยสมมติที่ฐานของกราฟเทคนิคเนี่ยมันถือว่าเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ลุ้นอีกจี๊ดเดียวเองแต่มันไปไม่ผ่านนะก็ลงมาก่อนนะซึ่งตอนนี้มันก็ขึ้นแบบชะลอตัวขึ้นเรื่อยๆนะก็สัปดาห์หน้าได้ลุ้นนะอีกนิดนึงอีกขยักนึงนะสัปดาห์หน้าคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าเอ๊โดยทิศทางของราคากราฟเทคนิคแล้วเราก็ต้องมาเช็คข้อเท็จจริงอันนี้มันในข้อเท็จจริงเนี่ยที่เราดูให้ความสำคัญก็จะเป็นเรื่องของกระแสเงินซึ่งก่อนหน้าเนี่ยต่างชาติเนี่ยออกตัวดูดีตลอดซื้อแล้วก็หลอกขายเราแล้วก็ซื้อละตอนนี้กลับมาขายอีกแล้วเห็นไหมแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าจริงๆที่เซ็ตมันนิวไฮรอบนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ต่างชาติอีกแล้วสุดท้ายก็เป็นสถาบันภายในประเทศเราเห็นไหมสถาบันภายในประเทศเราเนี่ยค่อนข้างนะที่จะชี้นำตลาดอย่างชัดเจนนะเซตรอบนี้นะครับแต่ว่าข้อดีอย่างที่บอกไปแล้วต่างชาติเนี่ยปิดช็อตหมดเพราะงั้นโดยสมมติฐานเนี่ยก็ยังดูดีอยู่เงินบาทเนี่ยทำท่าจะอ่อนตัวแต่ตอนนี้เป็นไซด์เวย์นะยังไม่อ่อนนะครับแต่เป็นไซด์เวย์อยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็ยังโดยสถานการณ์ต้องบอกว่าระยะสั้นยังดูดีสิ่งที่เป็นปัญหาของเราอย่างเดียวเลยคือข้อมูลฟันดัมเมนทัลภายในประเทศเราไม่ดีถ้าใครตามอ่านข่าวสำนักข่าวอีฟินแลนด์ไทยนะเราจะพบเห็นเลยว่าอะไรครับเราจะพบเห็นว่าหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยกำไรออกมาเนี่ยไม่เวิร์กต้องบอกอย่างนี้นะหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยตอนนี้ประกาศออกมา9แบงค์ใช่ไหมไม่เวิร์กเท่าไหร่กำไรค่อนข้างดรอปลงซะเยอะซึ่งมันก็ไปกระทบโดยฟันดัมเมนทัลเนาะก็ย้ำเหมือนเดิมสำหรับใครที่ฟังแล้วมีถามด้วยว่าผมลงทุนแบบ VI หรือ MI อะไรเงี้ยนะครับจริงๆเราก็ลงทุนเราลงทุนแบบกระจายนะพอร์ตเราก็จะเป็นพอร์ต VI ก็มีครับพอร์ตแบบ MI ก็มีนะครับเล่นออปชันเล่นฟิวเจอร์เล่นหมดนะครับเล่น Forex เล่นอะไรเงี้ยก็เล่นหมดนะครับก็ด้วยความเข้าใจนะครับว่าเราควรจะไปสินทรัพย์ประเภทไหนดีนะครับเหมือนเดิมแหละอันนี้ก็ให้ดูโครงสร้างหลักจริงๆแล้วก็ลงทุนหมดนะครับทองคำหุ้นกองทุน LTF อะไรนะครับเราก็ใช้โมเดลนี้แหละนะครับในการจัดสรรสำหรับคนที่ถามเข้ามาเนาะซึ่งอย่างที่บอกไปสมมติฐานคืออยู่ในช่วงนี้ช่วงลูป2งั้นจริงๆแล้วสังเกตว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยแนะนำซื้อหุ้นเท่าไหร่เลยเพราะว่าพอสมมติฐานฟันดัมเมนทัลมันไปอยู่ช่วง2ตอนปลายจะเข้า3เนี่ยก็คือขายหุ้นหรือช็อตหุ้นดีกว่าจะเป็นทองคำนะแล้วก็เป็นพวกพันธบัตรอิงเงินเฟ้อไอ้ตรงนี้ก็คือส่วนที่แนะนำนะครับในช่วงนี้นะก็เหมือนเดิมสำหรับใครที่อยากจะมาเรียนคอร์สกับผมแบบเจอตัวเป็นๆนะก็เดือนพฤษภาคมนะก็ตามไปที่ลิงก์แล้วกันด้านล่าง YouTube นะครับก็สมัครเข้ามาก็เจอตัวกันเป็นๆนะแล้วก็ฟังออนไลน์ก็ได้หรือเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนอ่ะเรากลับไปเรื่องของเรากันต่อดีกว่านะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ฟันโฟต่างชาติเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เรามั่นใจได้แล้วล่ะว่าเขาจะกลับมาซื้อดันจริงจังก็กลายเป็นนักลงทุนภายในประเทศสถาบันภายในประเทศเหมือนเดิมซึ่งหุ้นที่เขาซื้อโดยส่วนใหญ่ในรอบเดือนหนึ่งยังเป็น SCC นะ Intas สพนะแล้วก็ Echo CBN นะโดย Ten เนี่ยซื้อ SCC เยอะสุด 5,000 ล้าน Intas 4,600 ล้านเลยนะแล้วก็สพ 2,300 ล้านนะครับแล้วก็ Echo 1,000 กว่าล้าน CBN แต่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจัดไปนะก็คือ Intas กับ KTC นะครับเขาต้องบอกว่า Intas เนี่ยค่อนข้างแรงจริงเราดู Intas ไปแล้วล่ะรอบนึงนะครับก็อัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันนะ SCC เนี่ยลงนะดู Intas ซะหน่อยแล้วกันนะ SCC เราพูดถึงไปละนะครับฟันโฟเข้าสำหรับ Intas เนี่ยค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะก็กราฟเดย์อยู่ในน้ำขาขึ้นกราฟวีก็เป็นสีเขียวนะเขียวๆก็คือขึ้นนะแล้วก็ตอบว่ายังขึ้นอยู่กำไรของ Intas ค่อนข้างทรงตัวนะแต่ว่าขึ้นรอบนี้จากที่ผ่านมา Intas เนี่ยถูก Nvidia ขายยาวนานแล้วนะก็มาซื้อต่อเนื่องนะแล้วก็ราคาหุ้น Intas เนี่ยขึ้นด้วย Nvidia เลยนะครับก็ต้องบอกว่า Intas เนี่ยก็ยังดูดีนะถ้าเกิดว่าฟันโฟเนี่ยแม้ถึงว่าสุดท้ายแล้วขายหุ้นบางตัวแต่สุดท้ายก็มากลับมาเก็บ Intas ซึ่งเป็นโฮลดิ้งเกี่ยวกับด้านสื่อสารเราอาจจะต้องไปติดตามสักนิดนึงนะครับว่าโดยฟันดัมเมนทัลของตัว Intas นั้นมีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะถ้ามีโอกาสก็จะขุดคุยมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นหุ้นตัวนี้นะครับสำหรับ Intas ให้ดูฟันโฟแล้วก็แต่มีหุ้นตัวหนึ่งที่มันน่าสนใจในช่วงนี้นะแล้วก็เกี่ยวกับข้อมูลที่ผมจะเอามาด้วยแหละก็เลยอัปเดตกันนิดหนึ่งแล้วกันนะปกติเราดูเซตละถ้ากับเราสรุปเซตก่อนนะโดยเซตก็อย่างที่บอกตอนนี้เซตก้ำกึ่งมากๆละใครที่ต้องการเล่นหุ้นเป็นสไตล์เล่นรอบนะครับก็ผมคิดว่าคุณน่าจะต้องติดตามหุ้นใกล้ชิดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในสถานการณ์นี้ใกล้สถานการณ์ที่คุณเตรียมจะถ้าย่อรอบนี้นะครับแล้วก็ฟันดัมเมนทัลงบออกผมว่ามันจังหวะมันพอดีเลยนะคุณสามารถตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือว่าเช่นเดียวกันถ้ารอบนี้มันไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่แบบคุณควรจะขายพอดีเลยตอนนี้นะครับโมเมนตัมเนี่ยทุกอย่างมันใกล้เคียงมากๆแล้วนะครับมันเป็นจังหวะที่แบบค่อนข้างดีมากนะครับในส่วนตรงนี้คราวนี้เพราะงั้นตอนนี้มันคาบลูกคาบดอกนะว่าเราจะถ้าปิดเกินได้ก็เปลี่ยนเกณฑ์เราก็ซื้อแต่ถ้าไม่ผ่านแล้วสลับเกณฑ์ฟันดัมเมนทัลออกมาแย่เราก็ขายเพราะงั้นช่วงนี้แบบสุดๆเลยครับก็แนะนำว่าให้ติดตามใกล้ชิดดีกว่านะค่อนข้างสำคัญละคราวนี้นะครับงั้นเซตก็อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวละคราวนี้มาที่ค้างไว้นิดนึงที่ค้างไว้ก็คือว่าจริงๆแล้วพูดถึง XD นิดนึงนะครับซึ่งจากว่าพฤษภาเนี่ยเราเทปที่แล้วให้ดูไปนะมันเป็นฤดูกาล XDซึ่งจะมีฟังก์ชันตัวนี้ในหมวดแรงกิ้งนะครับเสร็จแล้วก็เข้าเซตเนี่ยมันจะมีคำว่า XD ranking ซึ่งฟังก์ชันเนี่ยมันจะคัดกรองหุ้นที่ XD จะ XD เร็วๆเนี่ยแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับราคาปิดเมื่อวานให้ว่าถ้าเราได้ XD แล้วเนี่ยเทียบกับราคาปิดเมื่อวานที่เราได้เนี่ยเราได้ผลตอบแทนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมลิชชี่วิกเนี่ย 8%
มาเซ็นแต่พวกนี้นะครับมันต้องไปดูบางครั้งบางตัวเนี่ยมันปันผลเป็นหุ้นด้วยบางครั้งเราจะไม่เอาปันผลเป็นหุ้นนะเราไม่อยากได้เป็นหุ้นนะเราอยากได้เป็นเงินนะจำไว้นะ นะครับโอเคแหละว่าเดี๋ยวใครอยากได้ความรู้ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรียนโอกาสหน้าแล้วกันนะมันก็ลึกซึ้งหน่อยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้นะครับไอ้ฟังก์ชันนี้ก็คือว่าเรามาใช้หุ้นที่มีโอกาสวิธีการดูนะเราดูเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เราดูไกลหน่อยอย่างตอนนี้เราอยู่กันกลางเมษาใช่ไหมเราก็ดูที่ XD สักเดือน5อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย XD สักเดือน5เงี้ยแล้วเราก็มาดูกราฟเทคนิคเห็นไหมถ้าเกิดไอ้หุ้นพวกนี้นะครับเราก็ดู P องค์ PE ดูแล้วเราอาจจะสามารถไปเก็งกำไรได้แค่คือเราไม่ได้ซื้อเพื่อรับเงินปันผลนะเราจะเก็งกำไรหุ้นไอ้พวกเนี้ยก่อนที่จะขึ้น XD นะครับอย่างพวกนี้ดูทรงกราฟเห็นไหมพวกนี้มันขึ้นมาตลอดนะน่าสนใจนะในการเข้าไปเก็งกำไรแต่เวลาใช้ฟังก์ชันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไรรู้ไหมคือมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยเนี่ยเรากรองสักนิดนึงเพราะว่าเราอย่าไปเล่นที่มันต่ำมากนะอย่างเงี้ยนะกรองไอ้พวกที่ไม่มีมูลค่าซื้อขายออกไปมันจะมีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเข้ามาหน่อยซึ่งไอ้หุ้นพวกนี้ผมก็จะแนะนำว่าควรจะเอาไปวิเคราะห์กราฟเทคนิคเพื่อเก็งกำไรนะแล้วก็ดูละเอียดเขาเส้นนิดนึงเนี่ยสมมุติผมดูตัวนี้ 5% เองใช่มั้ยเนี่ยผมไปดูตัวแรกเลยปึ๊บสต็อกโฟกัสเสร็จปึ๊บเนี่ยเข้าไลท์แอนด์เบเนฟิตตรงนี้นะเรามาดูถ้าเขา XD เป็นหุ้นเนี่ยเราก็จบกันอย่างเนี้ยเห็นมั้ยเขา XD เป็นหุ้นใช่มั้ยเนี่ยวันที่24เดือน5เงี้ย7ตอนอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราอยากได้เป็นเงินเราดูมา PF ซิอีกนิดนึงอันนี้พอได้หน่อยค่อยยังชั่วหน่อย RPF อย่างเงี้ย XD นะประมาณ6สตางค์ราคา PF ตอนนี้6สตางค์ใช่มั้ยราคา PF เนี่ยมันแค่84สตางค์เอง PE 12เท่ากว่าใช่มั้ยเราก็ไปดูงบเขาสักนิดนึงPF ปีนี้มันกำไรดีนี่วะกำไรมันดีขึ้นนะรายได้มันดีขึ้นกระโดดนะปี2ปีที่ผ่านมานะครับดูดีเว้ยนะปันผลก็ไม่แปลกเช็ค PE โซนสักนิดนึง PF เนี่ยโอ้โหที่ผ่านมาแม่งขาดทุนกระจายเลยพี่มันเพิ่งมางบก็มันเพิ่งมาดีนะกำไรมันโตแต่หนี้สินต่อทุนกับเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องหนี้นะสำหรับตัว PF ต้องไปเช็คนิดนึงแต่ถ้าเราเก็งกำไรก็ไม่ต้องดูอะไรมากนะก็รู้ว่าบริษัทมันกำไรโตก็โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปวิเคราะห์กราฟนิดดูนิดนึงแล้วกันนะยอดขายก็เติบโตแต่ว่าในเรื่องของ PE เนี่ยที่ผ่านมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวดูกราฟละเอียดนิดนึงเห็นไหมกราฟเนี่ยเป็นวีขวาสูงกว่าวีซ้ายในกราฟเดย์นะต้องบอกว่าเทคนิคอลของ PF เนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะทั้งวีทั้งเดย์นะใช่ไหมนะก็ต้องบอกว่ากราฟเทคนิคอลได้เราก็จะปันผล XD นะหมายความว่าเราต้องขายหุ้นตัวนี้นะก่อนนะหลักการของมันนะก็คือว่าอย่างนี้เขาปันผลประมาณ6สตางค์ใช่ไหมแสดงว่าถ้าเราได้กำไร6สตางค์เนี่ยเราควรจะเพียงพอนะแต่ว่าเราไม่จำเป็นคือเราได้6สตางค์เนี่ยก็คิดประมาณ 7.9% ซึ่ง 7.9% เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องถือรอจนกระทั่งได้ XD นะเราจะขายก่อน XD ถ้าเกิดว่าสภาวะตลาดอำนวยนะซึ่งตอนนี้เซตก็เข้าใกล้สภาวะที่ตลาดจะอำนวยขึ้นด้วยนะสถานการณ์ภาพรวมได้ใช่ไหมแล้วก็หุ้นก็โดยรวมนะกำไรทั้งปีโอเคแล้วก็มี XD เร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงต่ำนิดนึงในการเข้าเก็งกำไรรวมประมาณนี้นะก็แนะนำลองไปใช้ดูแล้วกันนะสำหรับคนที่ใช้ user พิเศษนะครับซึ่งไอ้หุ้นตัวเนี้ยมันจะสตองเฉพาะแค่ช่วงระยะเวลาเนี้ยแหละใช้ได้แค่เดือนเมษากับพฤษภาเท่านั้นเองนะครับคราวนี้อัปเดตความรู้สุดท้ายแล้วล่ะอัปเดตข้อมูลเศรษฐกิจดีกว่านะก็ดีว่ามันมีหุ้นตัวนึงที่น่าสนใจนะครับเพิ่มขึ้นมาแป๊บนึงผมให้ดูหุ้นพอกับผลประกอบการที่ดีเนี่ยนะครับคือมันจะมีหุ้น KTC ที่ค่อนข้างสตรองมากในรอบเดือนนึงที่ผ่านมาขึ้นถึง 30.4% แล้วก็กำไรโตแล้วก็ประกาศงบออกมาดีมากเลยซึ่งเป็นหุ้นที่สินเชื่อนะครับคราวนี้เวลาเราดูข้อมูลพวกนี้ก็ต้องบอกว่ามันโตแหละแล้วก็หุ้นกลุ่มสินเชื่อเนี่ยจะเป็นหุ้นที่โตเฮือกสุดท้ายเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงดีกว่า
หุ้นกลุ่มสินเชื่อเนี่ยจะโตในยุคที่2ตอนปลายจนถึงกลางมา3เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเศรษฐกิจมันฝืดเคืองเนี่ยคนจะกู้เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยถูกมั้ยเพราะงั้นไอ้พวกธุรกิจสินเชื่อเนี่ยมันจะโตเฮือกสุดท้ายเลยก่อนที่จะเข้าไซเคิลที่3เข้าช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงทุนหุ้นพวกเนี้ยเราต้องบอกว่ามันกำไรดีแหละแต่ว่าข้อมูลที่เราต้องคอยติดตามเขาเรื่อยๆเนี่ยโดยแบ็คอัพตลอดเนี่ยก็คือพวกเนี่ย NPL ที่เราเคยคุยกันไว้รอบนึงนะแต่คราวนี้เราพูดถึงสินเชื่อส่วนบุคคลดีกว่าซึ่งเราพูดถึงหนี้ครัวเรือนก็คือเป็นหนี้ทุกคนนั่นแหละครับก็ให้ดูแล้วกันนะต้องขอบคุณหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะนี่เป็นเรื่องที่มาของข้อมูลร่วมกับเครดิตบูโรของประเทศไทยนะครับซึ่งข่าวนี้ออกเมื่อวัน17เมษายนเมื่อ2วันที่แล้วเองนะในวันที่ผมบันทึกนะครับผมแก้ให้ดูข้อมูลนี้แล้วกันนะข้างล่างก่อนการเข้าถึงก็คืออันนี้เป็นสิ้นปี61นะก็บอกว่า Gen Y เนี่ยนะครับก็ช่วงอายุ22-39เนี่ยผมก็อยู่ในกลุ่ม Gen Y ด้วยนะเพิ่งรู้ตัวนะจำ Gen ไม่ได้นะ Gen Y เนี่ยก็จัดเป็นคนที่ก่อนนี่มากที่สุดเดียวคุณมีนี่มากที่สุดในระบบนะก็คือเป็นพวกเรานี่เองนะ22-39นะ Gen X นี่บิวเบาหน่อยนะนะครับแล้วก็แต่ว่าจริงข่าวที่มันพาดหัวแล้วก็มันเป็นจุดที่คลายผมให้ดูเส้นปะตึ้ง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 นั่นแหละเส้นปะนะที่มันไปโค้งนิวไฮเนี่ยก็บอกนี่หนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้แกนทางซ้ายเนี่ยมันขึ้นนิวไฮประเด็นก็คือว่าข่าวที่มาอัปเดตคือว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ใช่ไหมก็คือคล้ายๆเป็นหนี้เสียแหละแล้วก็โครงสร้างหนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เป็นหนี้เสียเนาะคราวนี้พอปรับโครงสร้างหนี้แล้วปรากฏว่ามันมีสัก 40% ในที่ปรับโครงสร้างหนี้มันกลับไปเป็นหนี้เสียก็คือว่ามันไม่รอดกับจริงๆสิ่งที่จะให้ดูก็คือว่ามันมีคนที่เส้นสีเหลืองเนี่ยให้ดูเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองนี่ก็คือว่าค้างชำระ90วันขึ้นไปก็เรียกง่ายว่าตอนนี้คนเริ่มหมุนเงินไม่ทันละเริ่มจ่ายเงินไม่ทันแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีกว่านะต้องบอกอย่างนี้ว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เอาเป็นว่าสถานการณ์ของการชำระหนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเดือดร้อนสักหน่อยนึงนะครับก็ถือว่าเป็นการเตือนภัยแล้วกันนะก็คือว่าไอ้ที่โตตรงนี้มันยังโตได้แต่โตด้วยวิธีการก่อนหนี้ซึ่งเปราะบางนิดนึงแล้วกันแล้วก็ในภาคของการใช้จ่ายที่เราโตได้การบริโภคภายในประเทศที่อยู่ได้ด้วยหนี้เนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเลขการชำระหนี้หรืออะไรพวกนี้นะครับมันเนี่ยเราก็ติดตามมันเรื่อยไตรมาสนะตัวเลขนี้ออกไตรมาสละครั้งเวลามันแย่เมื่อไหร่ปุ๊บนะครับเราก็เห็นชัดเจนเลยว่าสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวบับเบิ้ลที่จะแตกเนี่ยเพื่อเข้าสู่วัฏจักรรอบที่3เนี่ยมันจะมาชัดเจนแล้วล่ะคราวนี้แต่คนเนี่ยมันต้องการไม่เหมือนกันนะจะบอกว่าไอ้ขั้นสุดท้ายถามว่าหุ้นขึ้นมั้ยมันก็ขึ้นน่ะมันก็มีขึ้นที่เก่งกำไรได้เพียงแค่ว่ามันจะเป็นขึ้นเฮือกสุดท้ายคราวนี้มันก็ขึ้นกับคนใช่ไหมเวลาคนที่เก่งกำไรเขาไม่สนใจเนี่ยขึ้นเฮือกสุดท้ายก็กะว่าซื้อแป๊บเดียวเดี๋ยวไปขายก่อนก็ได้แต่บางคนคือเป็นคนสไตล์แบบขี้เกียจอะเล่นรอบยาวๆขี้เกียจมันต้องมาดูแลใกล้ชิดเขาก็อาจจะรอดีกว่าไหมกลายเป็นว่าเดี๋ยวเข้ารอบตรงเนี้ยกลายเป็นทายลงดีกว่าไหมดีกว่าทายขึ้นไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือวิเคราะห์เหมือนกันแต่ไม่จำเป็นต้องลงทุนเหมือนกันนะก็กลับมาเรื่องเดิมๆนะว่าใช่ไหมคาดกันเหมือนกันอาจจะลงมือหรือกระทำแตกต่างกันไปตามข้อจำกัดหรือวิธีการลงทุนนะครับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ขึ้นมานะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วงนี้อยากให้ระมัดระวังตัวนิดหนึ่งอย่างที่บอกนะแล้วก็อยากให้ใช้จ่ายประหยัดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับหนี้สินจริงๆแล้วเมื่อคนจริงไม่ค่อยอยากให้ก่อนหนี้เลยช่วงนี้นะครับแต่ถ้าจะก่อนหนี้จริงๆมีคนจำเป็นต้องก่อนหนี้ก็ขอให้หาพวกที่ฟิกดอกเบี้ยได้สำหรับคนที่แบบอย่างเช่นคนซื้อบ้านซื้ออะไรนะครับหรือรีไฟแนนซ์ก็เปลี่ยนเป็นฟิกดอกเบี้ยถ้ายังมีอยู่นะจริงๆมีค่อนข้างน้อยละนะครับก็จะได้ปลอดภัยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าเราไปเจอกันที่ประเทศไทยนะครับวันนี้ไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ